เลขาธิการธนุรับลูกเสมาหนึ่งลุยลดภาระครูอยู่เวรชงครม.เรียบร้อยขอผ่านโรงให้ทุกโรงเรียนเมื่อวันที่21มกราคม2567ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีมีคนร้ายบุกทำร้ายร่างกายครูขณะที่มาอยู่เวรรักษาการเมื่อวันเสาร์ที่20มกราคมที่จังหวัดเชียงรายซึ่งต่อมาจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนั้นในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ศูนย์ความปลอดภัยสปท.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่พร้อมทั้งทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามอาการของคุณครูที่ได้รับบาดเจ็บเลขาธิการกปท.กล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกำชับสปท.ให้ดูแลขวัญและกำลังใจของคุณครูที่ประสบเหตุพร้อมติดตามดำเนินคดีและกำหนดแนวทางสร้างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาให้รัดกุมมากขึ้นทั้งนี้ได้สอบถามเหตุการณ์และส่งกำลังใจให้แก่คุณครูด้วยตนเองพบว่าคุณครูมีขวัญและกำลังใจที่ดีอาการปลอดภัยดีขึ้นแล้วว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวต่ออีกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบถึงภาระและความกังวลใจของคุณครูทั่วประเทศที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีพุทธศักราช2542ที่กำหนดให้สถานที่ราชการทุกแห่งต้องมีจัดให้มีเวรรักษาการเพื่อดูแลและป้องกันความเสียหายอันจะบังเกิดแก่สถานที่ราชการจึงได้กำหนดนโยบายลดภาระครูและได้สั่งการให้สปท.ได้เสนอขอคณะรัฐมนตรีอนุมัติคืนอัตราหน้ากากพารงกว่า 14,000 ตำแหน่งเพื่อให้ทุกโรงเรียนมีหน้ากากพารงประจำซึ่งจะสามารถช่วยทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนได้อีกแรงหนึ่งโดยสปท.ได้จัดทำขอต่อครม.เรียบร้อยแล้วในระหว่างที่รอครม.พิจารณาอนุมัติขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองในพื้นที่หรือผู้นำชุมชนให้ช่วยเฝ้าระวังซึ่งสปท.ได้มีหนังสือส่งถึงกระทรวงมหาดไทยให้สนับสนุนการทำงานของโรงเรียนก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้สปท.ได้เร่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดเวรยามและการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เหมาะกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันรวมถึงสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่สร้างความสุขและความอุ่นใจให้แก่ครูนักเรียนทุกคน